การเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยอ่อนแรงทางด้านซ้ายจากท่านอนหงายไปนั่งข้างเตียงพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยไปด้านที่ไม่อ่อนแรงจากนั้นจับไหล่และขาดันผู้ป่วยลุกขึ้นนั่งข้างเตียงก่อนอื่นต้องใช้ผ้าขวางมัดเอวผู้ป่วยให้แน่นนำวีลแชร์วางไว้ข้างผู้ป่วยด้านที่ไม่อ่อนแรงเฉียงประมาณ45องศาหลังจากนั้นจับผ้าขวางนำแขนด้านที่แข็งแรงวางบนบ่ายกและนั่งบนวีลแชร์การเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยจากวีลแชร์ไปเตียงจับมือด้านที่แข็งแรงวางบนบ่าจับผ้าคาดเอวยกตัวผู้ป่วยไปนั่งบนเตียงการพาผู้ป่วยลุกจากท่านั่งไปยืนแขนข้างที่มีแรงให้ผู้ป่วยจับอุปกรณ์ช่วยเดินเอาไว้จับผ้าคาดเอวช่วยดันตัวผู้ป่วยลุกขึ้นยืนการพาผู้ป่วยเดินผู้ช่วยอยู่ด้านที่ผู้ป่วยอ่อนแรงเสมอเริ่มต้นด้วยไม้ขาอ่อนแรงขาดี